สวัสดีครับพบกันในช่องคำล่าฟาร์มอีกแล้วนะครับวันนี้จะพามาผสมเกสรดอกสละอินโดนะครับสายพันธุ์สายน้ำผึ้งเนี่ยครับดอกลักษณะดอกที่พร้อมผสมแต่อีกด้านหนึ่งยังเขียวอยู่เลยนะครับแต่ไม่เป็นไรเราผสมด้านที่มันเริ่มบานสีแดงแบบนี้แล้วนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราก็ตัดแต่งพวกหนามที่จะมารบกวนการทำงานของเรานะครับแต่หนามสละอินโดนี่มันมีความแบบเวลาโดนทิ่มเข้าไปนี่ปวดมากนะครับต้องระวังนิดนึงเราก็ตัดพวกกาบที่หุ้มดอกของดอกสละเนี่ยออกให้หมดด้วยนะครับก็ตัดแต่งไปเรื่อยๆนะครับใจเย็นๆระวังหนามด้วยครับนี่ครับหนามจะยาวมากดอกที่เวลาที่เหมาะในการผสมเกสรนะครับของดอกตัวเมียเนี่ยคือบานระยะเวลาการบานประมาณ1-2 วันนะครับผสมเร็วยิ่งดีนะครับถ้าผสมช้านี่โอกาสติดมันก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับนะครับตัดแต่งแล้วก็มันจะดูโปร่งนะครับเพื่อเราจะได้ทำงานในการผสมเอาดอกประฟูมาผสมได้ง่ายขึ้นนะครับค่อยๆตัดไปค่อยแต่งไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวให้ดูอีกด้านหนึ่งนะครับคืออีกด้านหนึ่งมันยังไม่ค่อยบานเท่าไหร่นะครับยังเขียวอยู่ยังมีสีเขียวแต่ด้านนี้คือบานพร้อมแล้วอันนี้ก็เป็นหน่อของดอกนะครับที่แทงขึ้นมาเราต้องสังเกตดีๆทีนี้เราจะไปเก็บเกสรของดอกตัวผู้กันนะครับเนี่ยครับดอกตัวผู้ก็มีในสวนมีอยู่1ต้นนะครับก็ปล่อยไว้นะครับก็มาหาเกสรนะครับแล้วก็เกสรของดอกตัวผู้ที่เหมาะสมก็คือเนี่ยครับเป็นสีเหลืองแบบนี้ส่วนด้านล่างนี่คือเป็นแห้งแล้วนะครับเป็นสีน้ำตาลก็จะสมไม่ได้นะครับที่บอกว่าเป็นแบบนี้จริงๆต้องประคองเกสรไม่ให้หล่นนะครับนี่ตอนนี้ถือกล้องมือหนึ่งก็เลยหล่นไปละโอเคครับเราได้เกสรตัวผู้มาแล้วนะครับเราก็จะนำไปผสมกับดอกที่พร้อมกันเลยวิธีผสมก็ไม่ได้มีอะไรครับก็แค่เคาะๆๆๆแบบนี้ครับเคาะใส่แล้วก็เหน็บไว้ข้างๆนะครับครับขอบเพียงเล็กน้อยก็โอเคแล้วครับแบบนี้เดี๋ยวจะพาไปดูครับนะครับหลังจากผสมเกสรไปแล้ว10วันนะครับนี่ครับวันนี้ก็มาให้น้ำด้วยแต่10วันนี้ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับก็เป็นนี่ครับก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวดูด้านหลังครับด้านหลังตรงนี้ผสมไปประมาณ25-30วันนะครับกับตัวผู้ยังวางอยู่ตรงนี้อยู่ได้นะครับก็เริ่มมีเป็นเป็นตุ่มๆขึ้นมาแล้วครับสีดำแบบนี้ก็จะเป็นตุ่มเมล็ดเราต้องมาสังเกตดอกเขาให้ดีครับเนี่ยที่เป็นกาบหน่อแทงขึ้นมาแบบนี้บางทีเราเผลอไปประมาณ1-2 วันก็บานแล้วครับถ้าเราไม่เจอเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นหนึ่งครับต้นนี้คือต้นที่ผสมเกสรแล้วประมาณ1เดือนนะครับก็จะมีตุ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะครับตุ่มดำๆตุ่มเมล็ดตุ่มผลของสละอินโดนะครับนี่ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาดูนะครับว่าการผสมเกสรสละอินโดนี่ผสมอย่างไรนะครับไว้คลิปหน้าแล้วเจอกันใหม่นะครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับ